กว่า10เดือนที่ไม่ได้ชมผลงานใหม่เร็วๆนี้เตรียมฟังเพลงใหม่ของวงร็อกขวัญใจประสบนิกรอย่าง Bring Me The Horizon หลังจากที่วงได้โปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นคลิปสั้นเพื่อประกาศให้แฟนๆได้รู้ว่าเพลงใหม่ล่าสุดในชื่อ Lost จะถูกปล่อยให้ฟังในวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยสามารถพรีเซฟเพลงก่อนได้ที่ช่องทาง Spotify โดยก่อนหน้านี้ทางวงได้ลงภาพโปรโมทซีรีส์คลิปวิดีโออัปเดตบรรยากาศทัวร์คอนเสิร์ตและเบื้องหลังการทำอัลบั้มใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามนอกจากนั้นยังมีการเผยองค์ประกอบบางส่วนของเพลง Lost อีกด้วยซึ่งในตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้มากแต่จากที่ฟังด้านดนตรียังให้ความรู้สึกคุมโทนเหมือน2เพลงก่อนหน้าคือ Die For You และ Stranger ไม่น้อยหากคาดการไม่ผิดเราจะได้ยินเสียงท่อนเบรกดาวกับเสียงว้าของโอลิเวอร์อย่างแน่นอนก็เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นแบบไหนก่อนที่เพลงใหม่จะถูกปล่อยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้และถ้าหากคุณชอบคลิปของเรา Metal Lemium ก็สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะ